สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้กลับมาพบกับรายการคริปโตเนอร์สลี่กันอีกแล้วนะครับประจำทุกวันพฤหัสเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับผมสวัสดีวันนี้ผมกับพี่หมีกับน้องพัดเหมือนเดิมนะครับผมไหนทักทายคนดูหน่อยวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยสวัสดีทุกคนนะคะจริงๆเห็นคนในช่องทาง YouTube เนี่ยมาตั้งแต่5โมง17นะตอนที่เรากำลังแบบพรีแพร์สตรีมมิ่งอยู่เนาะก็นะครับมากันไวมากๆเลยนะครับผมคำถามเดิมนะคะทุกครั้งที่เปิดไลฟ์จะต้องเจอคำถามนี้คำถามยอดฮิตนะเมื่อไหร่เปิดให้สมัครครับผมนะก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับรอกันสักครู่ค่ะสักครู่นี่ก็ไม่นานไม่นานเกินรอแต่ก็ระบุเวลาไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกนี้ต้องบอกว่าทางเราค่ะเราเตรียมเอกสารทุกอย่างที่ทางแบบสำนักงานกรตเขาต้องการให้ไปหมดแล้วเนาะอันนี้จะบอกได้นิดนึงซึ่งตอนนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเลยจากทางค่ะกลตอนะคะประมาณนี้ค่ะนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แต่วันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับตลาดก็จะเห็นฉากแอบพูดนิดโต๊ะเดิมโต๊ะเหมือนเดิมปะเหมือนไลฟ์ที่แล้วก็เป็นแบบนี้หรอเอ๊ะทำไมจำไม่ได้นี่มันเลื่อนโต๊ะเรื่อยๆนะก็ขอขอบคุณโต๊ะสุขภาพดีๆจากโมเดิร์นฟอร์มด้วยนะครับผมนะทางโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยก็มีให้โต๊ะดีๆมาใช้กันถือว่าดีเลยนะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวรอคนอื่นเข้ามาก่อนดีกว่านะสัปดาห์ที่แล้วสอนอะไรไปสัปดาห์ที่แล้วไม่สอนเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราเขาเรียกว่าดูกราฟไปเขาเรียกตรวจการบ้านนักเรียนใช่ให้นักเรียนเนี่ยแคปกราฟส่งเข้ามาเนาะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนส่งเข้ามาต้องบอกเลยว่าก็เรียกว่าทำถูกกันเกือบหมดเนาะนะครับผมจะมีจุดเล็กๆน้อยๆนั้นถือว่าดีนะคะเราเรียกว่าฝึกฝนให้พร้อมกับสนามรบจริงนะคะนะครับพี่พายก็ยังตีอยู่เลยแต่เดี๋ยววันนี้พี่หมีจะมาแชร์เทคนิคคือเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการดูวอลุ่มดูวอลุ่มแล้วก็การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะรอคอยที่สุดอินดิเคเตอร์ก็มาสักทีที่สุดก็ได้เรียนอินดิเคเตอร์แล้วทำไมมีแต่คนชอบใช้อินดิเคเตอร์นะส่วนตัวคือจากการที่พี่หมีจะมาสอนเรื่องนี้ได้พี่หมีต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมาเยอะมากเลยว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะจริงๆส่วนตัวคือพี่หมีเป็นคนใช้อินดิเคเตอร์ไม่ค่อยเยอะใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมนะก็เป็นไงเมื่อคืนถ้าใครได้ตามข่าวที่เราบอกให้ตามข่าวเมื่อคืนมันหรือเปล่าอันนี้จะพูดรีแคปไว้ก่อนเย็นๆก็จะตลาดน่าจะคึกคักเรื่องแรกต้องบอกว่าหลายๆเหรียญเห็นเขียวๆนะหลายๆเห็นก็เขียวๆนะคือเมื่อคืนเนี่ยก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะสรุปว่าเขาคงที่นะคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมและคง QE ไว้เหมือนเดิมทุกอย่างอัดฉีดเหมือนเดิมนะคือตอนแรกอะนักลงทุนที่มีเงินเยอะๆในตลาดอเมริกาเนี่ยพวกกองทุนหรือพวกนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขากังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากเลยของสหรัฐอเมริกานะเพราะการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนการลงทุนหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหลายๆสินทรัพย์เลยมันจะโดนรับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผมแต่ล่าสุดก็คือออกมาค่อนข้างนี่ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมผมก็มองว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะที่ว่าเขาคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ 0.25% แล้วก็ยังการคง QE ทุกอย่างไว้ก็คืออัตราเหมือนเดิมใช่เพราะเฟดให้คำตอบว่าเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าที่เขาตั้งไว้นะเพราะเฟดเนี่ยตั้งเป้าเงินเฟ้อไว้ที่ 2% พูดง่ายๆ 2% แต่ตอนนี้เขาทั้งอัดฉีดทั้งลดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% ที่ค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดินแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ยังไม่กลับมาที่จะทำให้เงินเฟ้อได้ 2%เงินเฟ้อในที่นี้หมายถึงแบบว่าที่พี่หมีชอบบอกว่า Main Street กับWall Street มันค่อนข้างฉีกออกกันนะครับผมก็คือตัว Main Street หรือเรียกง่ายๆว่าคือแบบร้านหยิบปั๊วซาปั๊วในเมืองไทยได้มั้ยแบบพ่อไอเรียกว่าแม่ค้าพ่อค้าตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือทาร์เก็ตมันไม่ถึงราคามันไม่ได้แพงขึ้นคนที่จับจ่ายใช้สอยใช่ลากย่ามากขึ้นมันก็เลยทำให้ผมอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะใช่ก็คือเวลาคนได้เงินมาสมัยเนี้ยคนไม่ค่อยไปจับจ่ายใช้สอยคนชอบเอาเงินไปลงทุนอย่างเดียวปุ๊บมันก็ขึ้นแค่พวกตลาดการลงทุนตลาดหุ้นทองคำคริปโตเคอเรนซีมันขึ้นแต่โลกความเป็นจริงคนแทบไม่ค่อยใช้เงินกันน้อยลงอะไรประมาณนี้เงินฝืดการส่งผ่านเงินมือสู่มือเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมได้เงินมา1,000ผมเอาไปกินข้าวร้านข้าวได้เงินร้านข้าวไปซื้อของต่อเงินมันวิ่งไวไงถ้าเป็นเศรษฐกิจปกติเรียกว่าเวโลซิตี้มันไวการเปลี่ยนเงินของมืออ่ะมันไวมากมันทำให้เกิดเงินเฟ้อได้แต่ถ้าคนได้เงินมาแล้วไม่ค่อยใช้เก็บเอาไปทำนู่นทำนี่ที่ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในโลกความเป็นจริงการเปลี่ยนผ่านเงินจากมือสู่มือมันจะช้าลงมันก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าเขานะแต่อันนี้คือนักลงทุนรายใหญ่หลายคนเนี่ยกำลังเป็นห่วงว่าถ้าในอนาคตล่ะโควิดหายทุกคนกลับมาจับจ่ายใช้สอยรวดเร็วเหมือนเดิมเงินมันจะเฟ้อขนาดไหนเพราะตอนนี้เงินในระบบมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับผมจริงๆปัจจัยหนึ่ง
ที่นักลงทุนสถาบันต่างๆเขากลัวกันก็เรื่องสินทรัพย์โภคภัณฑ์อย่างเช่นราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงขึ้นมากเลยนะสูงขึ้นก่อนที่จะเกิดโควิดปีแล้วอีกเขาก็เลยเก่งๆกันว่าเฟดรอบนี้เนี่ยแล้วก็การประชุม FOMC รอบนี้เนี่ยอาจจะมีนโยบายการเงินที่ว่าชะลอตัวหดตัวลงเช่นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมหรือลดการ QE อะไรพวกนี้ไหมแต่ตรงกันข้ามเลยเหมือนเดิมดอกเบี้ยเท่าเดิม QE เท่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ก็เป็นข่าวที่ตามกันมันก็ส่งผลตลาดคริปโตนะเมื่อคืนตลาดคริปโตหลายเหรียญก็เขียวขึ้นมานะบิตคอยก็กลับตัวขึ้นมาบิตคอยหลายๆเหรียญเลยวันนี้ BNB เมื่อเช้าก็วิ่งค่อนข้างดีนะครับผมหลายๆเหรียญวิ่งดีเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์บอก BAT กำไร 14% เนาะโอ้โหแบทเมื่อวานก็ขึ้นแรงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีคอมเมนต์นึงที่เราเห็นนะก็สมัครคอร์สกับคุณพอไว้ได้สมัครไว้ลิสต์ไว้ในส่วนนี้จะได้เป็น priority ของเรียกว่าอย่าเรียกว่า priority เรียกว่าเมื่อไหร่ที่เราประกาศเปิดรับ KYC แล้วเนี่ยเราจะส่งอีเมลเชิญคุณมาสมัครเลยถึงที่เลยคนที่ลงทะเบียนไว้เรียกว่าลงไว้ลิสต์เวทติ้งลิสต์นะคะเวทติ้งลิสต์ไว้สำหรับของคุณพ่อแล้วก็มีคอร์สของคุณพ่อเนาะสำหรับตอนนี้นะถ้าใครอยากจะแบบอยากเรียนกับเรียกว่าอยากเรียนความรู้คอร์ส101ตอนนี้มีอยู่นะคะก็คือของคุณพ่อพัทรพลสามารถไปตามได้ที่ Facebook ของคุณพ่อเลยค่ะก็จัดร่วมกับ Bitcup Labs หรือ Bitcup Academy นี่แหละค่ะนะครับเรียกว่าคอร์สเนี่ยคุ้มมากมีคุณพ่อสอนเรื่องบริหารการเงินแล้วก็คุณท็อปสอนเรื่องบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี101แล้วก็คุณลักสอนเรื่องการเทรดด้วยเรียกว่าคอร์สนี้มาคุ้มมากนะใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook คุณพ่อพัทรพลใช่ๆโอเคแล้ววันนี้เราจะมาสอนเรื่องอะไรครับคุณพัดคือเรื่องอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดเราตรวจการบ้านนักเรียนไปนะว่ากราฟคนนี้ตีถูกตีผิดอะไรแต่เรื่องมีเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้เคยพูดถึงเลยก็เรื่องการดูวอลุ่มจากการใช้อินดิเคเตอร์นี่แหละวอลุ่มสำคัญอย่างไรอันนี้ก่อนถ้าพูดถึงเรามาเริ่มพูดก่อนว่าวอลุ่มคืออะไรวอลุ่มมันก็คือเขาเรียกว่าปริมาณการซื้อขายนี่แหละนะครับว่ามันมากหรือมันน้อยยังไงถ้าวอลุ่มเยอะมันดียังไงวอลุ่มน้อยมันเป็นยังไงวอลุ่มเยอะก็คือสมมติว่าคุณเทรดสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยวอลุ่มเยอะแต่ว่ามันมีสภาพคล่องสูงนะมันมี liquidity มันสูงสภาพคล่องมันสูงอยากซื้อก็มีขายอยากขายก็มีคนซื้อเหมือนอารมณ์เหมือนคุณวอลุ่มสูงก็เหมือนคุณเข้าไปตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคุณอยากซื้อส้มเนี่ยซื้อส้มเนี่ยมันก็มีหลากหลายร้านให้คุณเลือกร้านตั้งแต่ร้านต้นตลาดถึงปลายตลาดเนี่ยมีร้านส้มขายคุณเยอะคุณไม่พอใจราคานี้คุณไปหาราคาอื่นได้อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากซื้อส้มกิโลละ26บาทถ้าคุณไปซื้อร้านที่มันตลาดที่ปริมาณการซื้อขายต่ำวอลุ่มน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับตลาดนั้นเป็นตลาดเล็กๆมีร้านขายส้มร้านเดียวคอมเมนต์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคอมเมนต์ดูไฮคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะนะครับโอเคนะผมพูดถึงเรื่องส้มอยู่สมมติเป็นตลาดที่สภาพคล่องต่ำก็คือมีปริมาณการซื้อขายน้อยอาจจะมีร้านขายส้มอยู่แค่ร้านเดียวมีร้านขายส้มอยู่แค่ร้านเดียวใช่ไหมครับก็คือสมมุติเขาขายกิโลละ30บาทส้มกิโลละ30บาทแต่คุณอยากซื้อกิโลละ28บาทคุณก็ต้องเหมือนยืนต่อราคาเขาร้านเดียวว่า28บาทอ่ะอยากขายไหมอยากขายไหมแต่ถ้าเขามีผู้ขายอยู่ร้านเดียวเขาไม่พอใจถ้าเขาไม่ขายคุณก็จะไม่ได้ของเลยแต่กลับกันถ้าไปตลาดที่มันมีพ่อค้าแม่ขายหลากหลายรายมีหลายๆร้านเลยร้านนี้ขาย30เท่ากันแต่สมมติว่ามีถ้าเราเป็นผู้ซื้อเราอยากซื้อ28บาทแต่ละร้านก็อยากแข่งกันขายออกอ่ะเขาจะมีการลดราคาลงมาก็เหมือนกับตลาดซื้อขายคริปโตเนี่ยเขาก็จะมีการขายของมาใส่ที่เราเสนอซื้อไว้ได้อันนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวอลุ่มอย่างหนึ่งวอลุ่มบนกระดานเทรดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆวอลุ่มเป็นกระดานเทรดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆแล้ววอลุ่มอ่ะมันบอกอะไรได้อีกอันนี้เรามาพูดในเชิงเทคนิคในการเทรดนะครับวอลุ่มในการเทรดเนี่ยก็คือทุกแท่งเทียนที่เราดูไว้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยดูไว้แล้วมันจะมีแท่งวอลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับมีแท่งวอลุ่มอยู่ด้านล่างถามว่าถ้าวอลุ่มเยอะมันดียังไงวอลุ่มน้อยมันไม่ดียังไงเหมือนที่ผมพูดไปถ้าวอลุ่มเยอะเนี่ยคุณซื้อง่ายขายคล่องนะถ้าสมมติคุณเล่นเหรียญไหนเช่นเหรียญบิตคอยน์เป็นเหรียญใหญ่ๆเนี่ยวอลุ่มเยอะซื้อง่ายขายคล่องจะซื้อก็ได้ของเลยจะขายก็มีคนรับซื้อได้ทันทีมันไว้ป้องกันเวลาที่ว่าสมมติเวลาราคามันลงแรงๆเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่สภาพคล่องต่ำๆหรือวอลุ่มน้อยๆเนี่ยคุณอยากขายเนี่ยคุณขายไม่ได้เพราะไม่มีคนรับซื้อคุณก็จะติดดอยหรือขายได้ที่ราคามันไม่ดีแต่กลับกันนะครับถ้าคุณอยู่ในกระดานที่มีปริมาณซื้อขายแบบเยอะเยอะเนี่ยเวลาคุณจะหนีขับขายราคามันแรงๆคุณจะหนีขายคุณขายมาร์เก็ตมันก็ขายออกเลยทันทีนะครับนะอันนี้ก็คือข้อสำคัญของวอลุ่มที่เราต้องเอามาใช้ประกอบการเทรดด้วย
แล้วถามว่าแล้วเราควรจะเลือกเหรียญเทรดที่วอลุ่มมันขนาดไหนดีแบบเลือกเหรียญเทรดที่วอลุ่มแบบเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านไหมหรือแบบว่าวอลุ่มหลักแสนเลือกยังไงอันเนี้ยการเลือกไม่ตายตัวไม่ตายตัวแต่ข้อแนะนำก็คือควรเลือกให้เหมาะสมกับปริมาณการซื้อขายของเราถ้าสมมติคุณไปเลือกเล่นเหรียญนึงที่วันนึงเทรดกันอยู่แค่24ชั่วโมงเทรดมูลค่ารวมนะ value 1ล้านบาทvalue คืออะไร value คือ volume คูณกับราคาเหรียญจะได้ออกมาว่าเป็น value การเทรดก็คือ volume หรือเหรียญที่มีการซื้อขายในตลาดคูณกับราคาเหรียญก็จะได้เป็น value ของเหรียญนั้นใช่เหมือนตลาดหุ้นน่ะถ้าแบบหุ้นน่ะมันจะมีบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยอย่างเช่นหุ้นxyz มี volume เทรดล้านหน่วยวันนี้นะแต่ value เหรียญละ2บาทเหรียญละ2บาทก็คือ2ล้านบาทก็เป็น value 2ล้านบาทประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าความสำคัญมันอ่ะมันอยู่ต่ออย่างนี้คือเราต้องมาดูเหรียญว่าเหรียญนั้นอ่ะวอลุ่มการเทรดมันเท่าไหร่ปริมาณการเทรดเท่าไหร่แล้วก็มาเขาเรียกว่าจัดสรรการลงทุนของเราให้ดีอย่างเช่นสมมติเหรียญหนึ่งเหรียญ ABC 24ชั่วโมงเนี่ยมีปริมาณการเทรดนะ1ล้านบาทแต่เราอยากซื้อเหรียญเนี้ยอยากเล่นอ่ะอยากซื้อเหรียญเนี้ยเราเห็นกราฟสวยมากเลยอยากรวยซื้อสัก 500,000วันหนึ่งเทรดแค่ร้านเดียวเราคนเดียวจะไปซื้อ 500,000 ถามอย่างหนึ่งเลยว่าเราจะซื้อยังไงให้ได้หมด คือ 500,000 บาทถ้าคุณจะซื้อทีเดียวให้ได้ภายใน1นาทีเนี่ยยากมากสำหรับว่าเหรียญนั้นมีแค่ร้านเทรดกันแค่ร้านเดียวนะทั้งวัน 24 ชั่วโมงเทรดกันร้านเดียวหารออกมาเป็นรายนาทีเทรดกันไม่หลักไม่กี่บาทนะใน24ชั่วโมงเทรดกัน1ล้านแปลว่าชั่วโมงละประมาณกี่บาทคุณพัทลองกดได้เลยครับ1 ล้านบาทหาร24เนาะแปลว่าชั่วโมงหนึ่งเทรดไปแค่ 41,000 บาทเองซื้อขายอยู่ 41,000 บาทแล้วคุณจะซื้อคนเดียว 500,000 อ่ะคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆสัก10ชั่วโมงกว่าๆและ10 12ชั่วโมงคุณ12ค่ะถ้าคุณอยากซื้อให้ราคาที่มันแฟร์นะแต่ถ้ายกเว้นคุณไปกดมาร์เก็ตกดราคาซื้อมาร์เก็ตเนี่ยคือมันจะไปซื้อราคาเสนอขายที่ถูกที่สุดแต่มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆถ้าวอลุ่มไม่พร้อมก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเช่นเหรียญเนี้ยราคากระดานหน้ากระดานอยู่ที่2บาทคุณไปกดมาร์เก็ตด้วยเงิน 500,000 ราคาจะพุ่งไปปูด5บาทเลยก็ได้นะก็จะทำให้ข้อควรระวังต้นทุนเรานี่แพงมากเราก็จะแพงมากเลยเราจะเป็นเหมือนคนลากราคาใช่แล้วเราก็จะไปอยู่บนดอยเหรอกับการพูดถึงเหรียญเดิมโอเคคุณซื้อ 500,000 เสร็จสมมติคุณซื้อ 500,000 เสร็จใช้เวลา10ชั่วโมงพอเวลาคุณจะขายสมมติตลาดมันลงมาแรงๆคุณต้องขายหนีและกลัวจะติดดอยต้องสต็อปลอสคุณจะโยนออกหมด 500,000 เนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะไม่มีคนรับซื้อคุณอาจจะโยนขายได้แค่ชั่วโมงละ 40,000 อาจจะสามารถขายได้แต่ราคาก็อาจจะเหลือประมาณบาทนึงกดมาเก็ตทีเดียวเลยเหรียญ2บาทอาจจะเหลือแค่50ตังค์ทีเดียวแล้วถ้าเหรียญวอลุ่มการซื้อขายมันน้อยๆเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็เลยเป็นสำคัญอันนี้ก็เลยเป็นที่สำคัญจะกลับกันวอลุ่มการเทรดของ Bitcoin ของ Bitcoin เนี่ยในกระดาน Bitcoin วันนึงเทรดกันหลายร้อยล้านนะสมมติคุณซื้อ 500,000 บาทเนี่ยซื้อแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีผมพูดได้เลยว่าคุณน่าจะได้ออเดอร์ประมาณ 500,000 บาทเป็นเรื่องใช่โดยเฉพาะเหรียญ Bitcoin นะเหรียญ Bitcoin เพราะปริมาณการเทรดมันค่อนข้างสูงซื้อง่ายขายคล่องง่ายติดดอยคุณก็โยนขายมาเก็ตได้เลย 500,000 เนี่ยไม่น้อยแต่กลับกันถ้าเป็น100ล้านอย่างเงี้ยคุณซื้อ Bitcoin ในกระดาน Bitcoin ครับอาจจะต้องดูหลายๆกระดานนี่แหละ100ล้านมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆ100ล้านก็ประมาณกี่ Bitcoin ต้อง80ไม่ใช่สิ60 Bitcoin ประมาณ60 Bitcoin เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็จะต้องมีการลินขายไม่ใช่สามารถกดมาเก็ตได้ทีเดียวนะประมาณนี้นะอยากให้ทุกคนแบบพิจารณาเรื่องวอลุ่มให้เหมาะสมด้วยนะครับผมลากกราฟแบบ CTXC อ่ะเหรอครับก็ถ้าวอลุ่มมันน้อยนะขอแซวคุณมินยาลินนะคะ FC ขอบคุณนะคะอยากทราบว่าทำไมวอลุ่มแท่งเขียวถึงเหมือนกันเป๊ะๆหลักนาทีในทุกกระดานเช่น BTC ใน Binance Bitcoinแท่งเขียวรายนาทีเหรอจริงๆโวลูมรายนาทีมันก็แทบไม่ได้ต่างกันนะในหลายๆกระดานเนี่ยคือโวลูมมันก็สะพัดเขาเรียกว่าหน้าตาคล้ายกันจุดที่ราคามีนัยยะโวลูมมันก็จะมีนัยยะแต่มีนัยยะหน้าตาเหมือนกันแต่สัดส่วนไม่เท่ากันนะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันในบิตครับมันอาจจะเคิร์ฟขึ้นมาเป็น10บิตคอยน์แต่ในบายนั้นอาจจะเป็น100บิตคอยน์เพราะกระดานเขาใหญ่กว่าเรานะครับเพราะกระดานเขาใหญ่กว่าเรานะครับประมาณนั้นแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่ออย่างเงี้ยคือโอเคเราเลือกเหรียญที่มันวอลุ่มเหมาะสมกับโพซิชันการเทรดของเราโพซิชันการเทรดคือเงินที่เราอยากเข้าซื้อเหรียญนั้นอะให้มันเหมาะสมกันคุณจะได้มีความคล่องตัวในการซื้อขายแล้วจะขายก็ขายได้ทันทีจะซื้อก็ซื้อได้ทันทีแล้วก็ได้ราคาดีด้วยแล้วก็ได้ราคาเพราะว่ามีคนแบบรอขายเยอะเนาะใช่ครับนะจะมีคนรอขายเยอะนะนะผมก็เลยอันเนี้ยคือเป็นอย่างที่อยากให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยตระหนักกันด้วยถึงเรื่องนี้แล้วกันนะเรื่องวอลุ่มค่อนข้างสำคัญมากนะแต่ละเหรียญ
โอเคแล้วเราจะใช้ในเชิงเทคนิคเก็งกำไรได้อย่างไรเอาวอลุ่มมาประกอบกับอะไรต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้การเทรดเนี่ยมันเหมือนเราจะพูดคำปกติคือมันมีเทรนด์ของมันอยู่มีเทรนด์ของมันอยู่ถ้าผมย้อนให้ดูแบบสมมติตลาดหุ้นให้เข้าใจง่ายเทรนด์ของสัปดาห์นี้เป็นเทรนด์หุ้นกลุ่มน้ำมันกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลมันจะมีเทรนด์ของมันเหมือนกันเราจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มไหนมันกำลังเป็นเทรนด์อยู่อย่างเช่นถ้าในโลกคริปโตเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญ DeFi เหรียญ NFT อย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเหรียญที่เป็น NFT เนี่ย Non Fungible Token เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมานาหรือในบิตครับไม่มีแค่มานาเนาะแต่เป็นต่างประเทศเนี่ยมันมีพวกเหรียญมานาเหรียญ Alice เหรียญ Flow หรืออะไรพวกนี้หลายๆเหรียญที่เกี่ยวกับตระกูล NFT เนี่ยเรียกว่าเป็นหมวดหมู่เดียวกันแล้วกันเรารู้เรื่องไงว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์เพราะว่าวอลุ่มมันสะพัดมากเลยปริมาณการซื้อขายมันสูงขึ้นมามากเราก็สามารถจับดูตรงนี้ได้ว่าโอเคเหรียญไหนที่ปริมาณกลุ่มไหนเราต้องเลือกกลุ่มก่อนกลุ่มไหนปริมาณการซื้อขายสูงเนี่ยแปลว่าเหรียญนั้นเป็นเทรนด์มันมีโอกาสทำกำไรหรือวิ่งได้เพราะวอลุ่มที่แสดงถึงเนี่ยวอลุ่มเยอะแปลว่าคนสนใจเยอะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอะไรที่คนสนใจเยอะมันดีไหมมันดีแปลว่าราคามันมีโอกาสขึ้นได้ถ้ามันไม่ดีจริงคนมันจะไม่สนใจหรอกต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้อะไรที่มันเป็นเทรนด์นะครับวอลุ่มมันจะเยอะกับการกลุ่มไหนที่เขาไม่เล่นกันเนี่ยวอลุ่มก็จะน้อยๆแปลว่าราคามันยังไม่ขยับมันอยู่ในช่วงพักตัวมันอยู่ในช่วงพักตัวแปลว่าตอนนี้เริ่มสรุปได้แล้วว่าเหรียญกลุ่มไหนที่มันจะขึ้นมันต้องมีวอลุ่มเข้ามาซื้อขายเยอะค่ะนะครับวอลุ่มความซื้อขายอธิบายง่ายๆอธิบายง่ายๆทำไมวอลุ่มซื้อขายถึงเยอะพูดให้ทุกคนเข้าใจที่สุดสมมติทุกคนเห็นเหรียญเนี้ยกำลังวิ่งเลยบวก5บวก%บวก10บวก20%ใครๆก็อยากได้กำไรถ้าอยากได้กำไรเหรียญนั้นแล้วต้องทำไงเราต้องเข้าไปซื้อทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันขึ้นทุกคนก็จะเข้าไปซื้อเหมือนกันหมดเหรียญก็จะยิ่งขึ้นวอลุ่มก็จะยิ่งเยอะอันนี้คือคำตอบว่าทำไมเหรียญที่ขึ้นหรืออะไรที่เป็นเทรนด์วอลุ่มมันจะเยอะถ้าผมพูดแบบง่ายๆที่สุดให้ทุกคนเข้าใจเนาะนะครับน่าจะเห็นภาพกันน่าจะเห็นภาพกันอันนี้เราก็เลยใช้วอลุ่มเนี่ยมาจัดสรรปันส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่เหรียญตัวเนี้ยควรซื้อปริมาณเงินแค่เท่าไหร่แล้วช่วงเนี้ยควรซื้อเหรียญกลุ่มไหนเหรียญกลุ่มไหนเหรียญ DeFi ไหมหรือเหรียญพวกตัวโปรโตคอลไหมหรือเหรียญที่เป็น NFT ไหมนะครับอันนี้อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมกันว่าเหรียญเนี่ยมันมีอยู่กี่แบบเนี่ยเนี่ยเหรียญได้ก็เดี๋ยวถ้าดูข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเหรียญมันก็มีค่อนข้างหลากหลายเหรียญเยอะมีหลายกลุ่มให้เล่นกันมีหลายกลุ่มให้เล่นกันนะครับผมเห็นไหมจริงๆนี่เขาแบ่งตามนี่เลยนะอัลกอริทึมเบื้องหลังของเหรียญอันนี้เขาแบ่งตามเชนของมันใช่อย่างชา265เป็นแบบเขาเรียกว่าอัลกอริชา256ใช่ชา256นะอีEthereum hash นะคะหรือว่าเป็นอื่นๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มี Ethereum token ก็คือเหรียญที่เขียนบน ERC chain ของ ERC 20ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเยอะมากเลยมีหลายอย่างมากๆนะโอเคก็ประมาณนี้ก็คือใช้ volume ในการดูเขาเรียกว่าหมวดหมู่ของการลงทุนได้ volume กองที่ไหนเยอะแปลว่าสิ่งนั้นน่าสนใจ volume ที่ไหนยังไม่เยอะแปลว่ายังไม่น่าสนใจแต่ในอนาคตไม่แน่ในอนาคตไม่แน่ถ้าถามว่าเราควรจะทำยังไงดีโฟกัสยังไงดีส่วนตัวผมนะผมเป็นนักเก็งกำไรเนาะก็จะโฟกัสเหรียญที่หรือกลุ่มที่มันพร้อมจะวิ่งเลยต้องย้อนกลับไปก่อนเพื่อนๆที่ได้เรียนในคลิปก่อนนั้นจะมีอะไรมีเทรนแนวโน้มเนาะขาขึ้นขาลงไซด์เวย์ใช่ส่วนตัวเนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าจะซื้อเหรียญตรงจุดไหนดีส่วนตัวผมจะชอบซื้อที่ตอนที่มันกำลังเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนไซด์เวย์พร้อมเก็งกำไรไซด์เวย์จบปุ๊บพร้อมเล่นเพราะว่าซื้อปุ๊บอะราคามันจะขยับได้รวดเร็วคือมันจะวิ่งเลยไม่ต้องเสียเวลารอนะครับมันไม่ต้องเสียเวลารอแต่กับการถ้าคุณไปซื้อเหรียญที่มันอยู่ที่อยู่ในช่วงไซด์เวย์เนี่ยวอลุ่มมันยังไม่เยอะเนี่ยหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าช่วงปาวานเก็บของเจ้ามือเก็บของอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ไซด์เวย์ในกรอบวอลุ่มมันก็จะไม่ค่อยมีมันจะไม่มีวอลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่วอลุ่มมันก็จะแห้งๆถ้าสมมติคุณไปซื้อโอเคคุณได้ต้นทุนที่ถูกและดีค่ะแต่กับการคุณอาจจะต้องรอไปเป็นปี2ปี3ปีแม้ว่ามันจะวิ่งเพราะเราไม่รู้เลยมันจะวิ่งเมื่อไหร่แล้วคุณอาจจะต้องรอไปนานมากผมก็เลยไม่ชอบซื้อพวกไอเหรียญที่วอลุ่มน้อยๆแล้วกำลังไซด์เวย์อยู่จะชอบซื้อเหรียญที่เพิ่งไซด์เวย์ดูเหมือนเสร็จแล้วกำลังจะเบรกขึ้นเบรกขึ้นไปแล้วแหละแล้วเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตเริ่มน่าสนใจผมจะเลือกเหรียญประมาณนี้นะครับนะถ้าอันนี้มันจะต้องไปแอดวานซ์นิดนึงเนาะอาจจะไว้สอนในคอร์สของคุณพัดก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่มีคนถามอยู่ว่ารอคอร์สแอดวานซ์ของพี่หมีอยู่นะคะเลยละคอมเมนต์นั้นนะนะครับผมก็อันนี้ที่ผมอยากบอกให้เห็นนะคือวอลุ่มเนี่ยสำคัญมากๆวอลุ่มสำคัญทั้งกับว่าposition การเทรดของคุณแล้วก็ความฮิตของเหรียญความฮิตความเป็นกระแสของเหรียญยิ่งเป็นกระแสยิ่งราคาขึ้นเหมือนเหรียญ NFT อ่ะช่วงที่เป็นกระแสขึ้นทุกตัวจับตาซื้อไว้ขึ้นทุกตัวอะไรที่เป็น NFT ขึ้นหมดเลยนะช่วงที่ผ่านมาช่วง
วีค2วีคที่ผ่านมามันงมานานี่โอ้โหยิ่งคนสนใจเยอะมันเป็นโลกของการเก็งกำไรอยู่แล้วอะที่ไหนมันทำกำไรได้คนร่วมเล่นปุ๊บวอลุ่มมันก็จะเยอะตามแล้วก็อย่างที่บอกกันด้วยนะว่าเก็งกำไรเนี่ยก็ขายกันด้วยนะไม่ได้โฮกันจนตาเขียวตาแดงกันเหมือนในรูปที่เขาแซวกันเนาะนะครับผมนะก็ทำกำไรกันด้วยนะไม่ใช่แบบถือทนไปเดี๋ยวเวลามันย่อทีกำไรหายจะจิตตกเออจิตตกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะเรื่องวอลุ่มเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเอามาดูในกราฟอีกทีด้วยว่าวอลุ่มที่ดีเนี่ยคนไม่ใช่วอลุ่มที่ดีหรอกเขาเรียกว่าคือการจะดูวอลุ่มได้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างอาจจะต้องใช้ประสบการณ์มันจะแอดวานซ์นิดนึงแอดวานซ์กว่าการดูแนวรับแนวต้านคือวอลุ่มเนี่ยเราต้องเฝ้าสังเกตการเพราะเหรียญบางเหรียญนะมันทำวอลุ่มไม่ค่อยเหมือนกันคือวอลุ่มการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันหรือที่มันดูยากวอลุ่มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันไม่มีกระดานหลักของโลกมันมีหลายกระดานใช่ไหมบิตคอยก็มีเทรดต้องหลายเอ็กซ์เชนในโลกคอยเบสนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมันไม่มีวอลุ่มรวมทำให้เขาเรียกว่าเราไม่สามารถอ่านมันได้อย่างเด็ดขาดนะคือแล้วถามว่าเราควรจะไปอ่านวอลุ่มบนกระดานไหนล่ะสมมติคุณดูกราฟอย่างนี้ใช่ไหมจะไปอ่านในกระดานไหนทีที่มันเห็นกราฟเห็นวอลุ่มแล้วสังเกตเห็นได้ง่ายชัดเจนก็คือผมก็แนะนำว่าต้องเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่ๆมูลค่าการซื้อขายสูงๆอย่างมาคอยมาร์เก็ตแคปสามารถช่วยดูกราฟได้ไหมหรือว่าเทรดดิ้งวิวแล้วก็ต้องในเทรดดิ้งวิวมันจะเขาเรียกว่าไม่มีกราฟของคอยมาร์เก็ตแคปอ๋อหมายถึงว่าใช่แต่หมายถึงถ้าในคอยมาร์เก็ตแคปมันจะมีราคาที่เขา average มาแต่ไม่แน่ใจว่ามีกราฟแบบเป็นชิ้นเป็นอันเหมือ นที่เราใช้หรือเปล่าแต่สำหรับผมอะคือผมก็เทรดบน exchange bitcoin นี่แหละแต่เวลาไปซื้อไปดูกราฟเนี่ยผมก็จะดูกราฟเป็น US dollar ใช่พี่หมีชอบดูกราฟทำไมชอบดูกราฟราคา US dollar อย่างหนึ่งคือเรื่องการปิดแท่งวันโดนมาแล้วเรื่องการปิดแท่งวันอย่างที่สองคือเรื่องวอลุ่มของการ exchange ต่างประเทศใหญ่เนี่ยมันสะพัดเยอะกว่าทำให้เราเห็นจุดกับตัวรายนาทีได้เลยได้ชัดกว่าได้ชัดมากนะต้องบอกเลยว่าพอพัดมีประสบการณ์ตรงนะสดๆร้อนๆเลยนะคะแท่งวันปิดเงินบาทเนี่ยแท่งวันปิดต่ำกว่าที่คาดการไว้ขายไปอีกวันนึงตอนเช้ามาคือ US dollar เขาไม่เป็นไปแบบนั้นไงพี่หมีเราก็เลยขายหมูนะคะทุกคนนะครับผมนะอ่านคอมเมนต์กันหน่อย Ten is your friend Mr. K นะคะครับใช่ครับ Ten คือเพื่อนของเรานะอันนี้ผมจะย้ำตลอดคือเทรนด์เนี่ย is your friend นะครับอย่าไปสวนเทรนด์เล่นตามเทรนด์ไปอย่าสวนเทรนด์คุณต้องมองก่อนผมจะบอกตลอดคุณต้องเล่นไปตามเทรนด์มองภาพใหญ่ให้ออกภาพใหญ่คือทั้งมันทั้ง weekly เนี่ย monthly weekly เนี่ยเป็นทรงไหนขาขึ้นไหม daily ก็เป็นขาขึ้นนะแต่จะมีย่อบ้างแปลว่าเราควรเล่นถ้าเป็นปกติเส้นสปอตเราก็เล่นแต่หน้าซื้อแล้วโอเคเล่นการย่อซื้อเป็นหลักนะครับอันนี้พูดเผื่อคนที่ทางบ้านที่เล่นฟิวเจอร์ด้วยที่มีความเสี่ยงสูงนะคือคุณจะไปสวนเทนแบบไปช็อตสวนเทนถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่มันอาจจะได้กำไรไม่เยอะมากแล้วความเสี่ยงมันค่อนข้างแบกรับสูงมากจะเห็นข่าวตลอดนะว่ามีล้างสายช็อตนะทุกครั้งที่บิตคอยเบรกไฮปุ๊บจะมีข่าวออกล้างสายช็อตกว่า 10,000 ล้านบาทอะไรประมาณนี้เต็มไปหมดนะก็คือสายช็อตโดนล้างพอร์ตประมาณนี้เขาเรียกว่าสวนเทนใช่ค่ะคือถามว่าช็อตได้ไหมจริงๆการเล่นฟิวเจอร์เนี่ยคุณต้องไปศึกษาเองเพราะความเสี่ยงมันสูงนะแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการเทรดอย่างนึงเลยแต่คุณก็อย่าไปสวนเทนมาแล้วกันคุณต้องรู้ว่าคุณช็อตไปเพื่ออะไรช็อตตรงนั้นจุดนั้นไปเพื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่กับการเล่นฟิวเจอร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นการ hedging position เนาะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการที่เราถือสปอตอยู่แล้วเราต้องการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยอย่างสมมติว่าโฟมันยังไม่มีฟิวเจอร์เนาะสมมติว่าเรามีเหรียญโฟใช่ไหมที่โดนล็อกอัพไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเขาเปิดฟิวเจอร์มาแล้วก็อาจจะอยากแบบว่าเก็งกำไรในส่วนแบบว่าป้องกันกำไรที่เราได้มาณวันนี้ไปอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นทำนองนั้นคำว่าช็อตก็คือขายล่วงหน้าแค่นั้นใช่ก็ขายล่วงหน้าตอนนี้ราคามันขึ้นมาแล้วก็ช็อตไปอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับผมเปิดยืนยันดูกราฟเทรดดิ้งวิวดูเหรียญคอยมาร์เก็ตแคปตัดตรงผมอะไรครับจะไปตัดตามก็ขอบคุณมากครับพี่หมีตัดผมหน้าไหนเหรอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่ารอเขาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายการเราเออสปอนเซอร์ต้องเข้ารายการแล้วนะร้านนี้ก็น่าจะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกันจริงเหรอใช่ๆพี่พัดรู้จักปะพี่พัดรู้จักเจ้าของอ่ะเป็นดาราเฮ้ยรู้ละเจ้าของเป็นดาราเป็นนักร้องด้วยใช่ใช่แค่นั้นแหละนะครับผมพูดไว้ถ้าเผื่อได้ยินก็เผื่อมาสปอนเซอร์บิทคัพอะคาเดมี่ได้ได้เลยเดี๋ยวพี่หมีจะนี่โชว์เลยค่ะสกินเฮดโชว์สกินเฮดโชว์ไม่ใช่นะโอเคไหนๆเรามาอ่านคอมเมนต์กันต่ออันนี้พูดวอลุ่มคร่าวๆเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดกราฟให้ดูแล้วเอาวอลุ่มมาใช่มาดูว่าเป็นยังไงนะวิเคราะห์แบบง่ายๆต่อนะครับผมค่ะครูสมะโวต่ำแต่วิ่งตลอดแนะนำด้วยครับเออเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเล่นอยู่คนเดียว Under Tiger ยังไง Underdog เรียกว่า Underdog แล้วกันก็คือไม่ค่อยมีคนสนใจแต่วิ่งตลอดนะเออเหรียญเขาจะไม่ลงก็ไม่ลงแรงขึ้นแล้วขึ้นนั่นน่ะวิ่งตลอดนะใช่ๆเป็นเหรียญที่ดีเหรียญดูที่ไหนเขาว่าเป็นเหรียญ DeFi หรือ NFT ดูใน Coin Market Cap
คอยมาร์เก็ตแคปเขาจัดแรงให้เขาจัดหมวดหมู่ให้นะอุ้ยอ๋อหรอใช่ไหมเนี่ยคอยมาร์เก็ตแคปเขาจัดหมวดหมู่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคุณพัชเช็คนะครับคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยเขาเช็คหมวดหมู่ให้นะครับมีคนตอบนะคุณวงสะท้อนจุ๊ๆไว้ครับรอสปอนเซอร์เข้าหรือฝากเหลือแฟนเพจนะคนที่ติดตามเดี๋ยวแคปไปบอกทางร้านทีนะครับใช่สปอนเซอร์ต้องมาแล้วนะโอเคนะที่ผ่านมามีแบบ monthly weeklyกราฟเปลี่ยนเทรนในระยะสั้นอยากให้พี่หมีเปิดแล้วกันเนาะคอยมาเก็ตแคปเขาแบ่งจริงๆนะเนี่ยแบ่งครับคริปโตเคอเรนซีแคตตาล็อกดีฟาย NFT Polkadot Eco BSC ก็คือบิตบายแนนซ์สมาร์ทเชนพูดผิดตลอดเลยไม่ใช่บิตคัพสมาร์ทเชนหรอครับยูฟาร์มมิ่งนะเขาแบ่งหมวดหมู่เหรียญใช่ไหมใช่เขาแบ่งหมวดหมู่เหรียญอย่างชัดเจนเลยเราสามารถกดได้เลยแบบเลือกแคตตาล็อกได้เลย